เอาเลยครับผมกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเนกริดทีเฮดนะฮะวันนี้อยู่กันในเกม Grand Peace Online นะครับผมโอ้โหกลับมาในอัปเดต6นะทุกคนซึ่งวันนี้ครับผมเนี่ยจะพาไปเกาะใหม่ครับอย่างที่บอกไปเลยนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปสรุปอัปเดต6ไปซึ่งในส่วนของอัปเดต6เนี่ยมีอัปเดตใหม่ก็คือเกาะนั่นเองนะครับทุกคนชื่อเกาะว่าโดเคนนะครับทุกคนครับซึ่งจะเป็นเกาะที่สำคัญมากๆในคลิปต่อไปนะทุกคนนะโอเคก่อนอื่นเลยครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยมาที่ทะเล2แล้วนะฮะให้มุ่งตรงให้มุ่งหน้านะครับผมให้ตรงไปที่เกาะทะเลทรายด้านหน้าเลยตรงมาทางนี้เลยนะฮะทุกคนทางทิศอีเลยนะเนี่ยตรงๆมาเลยฮะก็จะเจอเกาะทะเลทรายอยู่อีกฝั่งนึงเลยหลังจากที่ทุกคนเนี่ยมาเกาะทะเลทรายแล้วนะครับทุกคนให้หันหน้าไปทางทิศ NE ทิศนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็เดินไปเลยทุกคนโอเคครับทุกคนครับก็พุ่งตรงไปทางทิศ NE เลยนะฮะพอหลังจากที่เราเนี่ยออกมาจากเขตทะเลทรายแล้วนะครับผมก็ให้เสกเรือมาเลยนะฮะทุกคนครับเอาชิบหายเสกไม่ได้ยังไม่ออกดีกว่าเมื่อกี้มันสูงไปโอเคถึงแล้วโอเคตรงนี้นะครับผมแล้วก็เสกเรือมาเลยครับใครที่เป็นผลสายบินเนี่ยผมแนะนําให้ขี่เรือไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลเลยนะครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนนะครับผมเสกเรือมาทางหน้าของหลังเกาะทะเลทรายแล้วนะครับทุกคนก็พุ่งตรงไปยังทิศ NE เลยนะครับผมเรียกได้ว่ามันเนี่ยอยู่ด้านหลังเกาะทะเลทรายนะซึ่งเกาะทะเลทรายค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งเกาะทะเลทรายก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมจะเดินข้ามมาหรือว่าขี่เรืออ้อมมาก็ได้นะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยผ่านเกาะทะเลทรายมาแล้วให้หันให้ทาง NE เลยโอเคก็ขี่ยาวๆเลยครับผมบอกเลยเกาะอยู่ค่อนข้างไกลนะฮะไอ้เกาะโดเคนเนี่ยระหว่างทางก็จะมีกลุ่มโจรสลัดแล้วก็ทหารเรือมาคอยตามล่าเรานะครับแต่ต้องระวังด้วยนะเกาะใหม่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็ตรงนั้นมีน้ำอะไรไม่รู้ขึ้นไปด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องลองไปดูไม่ได้เจอกันนานเลยเพื่อนว่าไงเป็นสบายดีไหมนะทำมาโอ้ยโอ้โหเกือบตกน้ำไม่บ้าอย่างนี้ต้องฟันยังจีต้นจีซะหน่อยแล้วโอ้โหไม่ได้จีนานนะทุกคนโอเคนี่คือเกาะใหม่นะครับผมซื้อเข็มทิที่โบมิคนนี้เลยนะฮะและนี่คือวิธีมาเกาะใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนคลิปแยกคือวิธีการเอานี่ครับผมดราก้อนคอหรือว่ากงเล็บมังกรเองครับผมรอติดตามคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้สลับไปก่อนตุ้ยคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านแน่อยากซื้อไก่ตันหรือบริการรับฟาร์มไม่ล่าดิวลูปช็อปร้านบริการรับฟาร์มทำหมัดและหาดาบต่างๆในราคาที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนหรือก็อดฮิวแมนก็ตามหรือแม้กระทั่งดาบยามาเคียวหรือว่าทูชิตะพี่แกสามารถทำสามารถหาได้หมดเลยและถึงแม้ว่าคุณจะนุบหรือไม่นุบก็ใช้บริการได้เพราะว่าไก่ตันของเขามีหลายราคาให้เลือกกันตั้งแต่ถูกยังแพ้ตั้งแต่กากยังเทพพี่แกไม่ให้เลือกหมดทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้ไปใช้บริการได้แล้วที่เดวิลลูปช็อปอย่าลืมไปใช้บริการกันเด้อ